น่าเครียดทำไมเรื่องงานหรือว่าเรื่องผมคุณมาทำอะไรแถวนี้คะผมมาหาคำตอบไงจู่ๆคุณก็หายไปโทรไปก็ไม่รับข้อความก็ไม่ตอบเกิดอะไรขึ้นฮะพอดียุ่งๆอะค่ะตั้งใจว่าจะทำรายงานส่งให้คืนนี้ถ้าท่านรองอ่านแล้วไม่เข้าใจอีเมลมาถามได้เลยนะคะท่านรองจู่ๆก็กลับมาเรียกท่านรองคุณตอบมานะเกิดอะไรขึ้นคือดิฉันคิดว่าดิฉันอาจจะปีนเกลียวท่านรองมากเกินไปแบบใกล้ชิดสนิทสนมมากไปอาจจะดูไม่ดีค่ะไม่ดีในสายตาใครสายตาคนทั่วไปค่ะจริงๆนะคะดิฉันรู้ว่าคุณกำลังถูกเพ่งเล็งอยู่ไม่อยากสร้างปัญหาเพิ่มจะตอบแค่นี้ใช่ไหมใช่ค่ะผมคาดคันยังไงก็ไม่พูดความจริงใช่ไหมก็เนี่ยแหละค่ะความจริงโอเคถ้าคุณพูดความจริงผมก็จะเชื่องั้นดิฉันกลับก่อนนะคะแล้วเรื่องงานจะรีบทำส่งให้ค่ะช้าไปผมต้องการฟังรายงานเดี๋ยวนี้ขึ้นรถดิฉันกลับเองดีกว่าค่ะแล้วถ้าคุณกลับเองผมจะฟังรายงานจากใครล่ะขึ้นรถครับค่ะ